สิ่งที่เราต้องเตรียมมานี้นะครับพริกแกงผัดเผ็ดครับกระเทียมนะครับพริกแดงจินดานะครับใบมะกรูดนะครับฉีกเรียบร้อยนะครับใบโหระพานะครับใบกระเพราครับและแน่นอนครับเพกของเราก็คือหอยลายนะครับเมื่อเราตั้งกระทะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปนะครับเราก็ใช้ไฟอ่อนไฟกลางก่อนนะครับเพื่อกระเทียมจะได้ไม่ไหม้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นการผัดอย่างรวดเร็วนะครับแป๊บเดียวเสร็จครับผมก็มีการเติมน้ำไปหน่อยนะเพราะว่าดูมันแห้งไปนะครับผมแล้วก็เราใส่พริกแกงลงไปตามที่เราต้องการความเผ็ดนะครับหลังจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงครับผมก็มีซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็เติมผงรสดีลงไปนิดหน่อยนะครับผมเพื่อความอร่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับแต่ผมจะไม่เพิ่มน้ำตาลนะครับเพราะว่าในหอยนางรมก็มีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ใส่น้ำตาลลงไปด้วยครับเพราะว่าจะไม่ต้องเค็มมากเป็นไงครับสวยๆงามไหมครับแป๊บเดียวเสร็จครับทำง่ายมากครับตักข้าวร้อนๆนะครับข้าวหอมมะลินะครับผมจัดจานแล้วน่าทานจริงเลยใช่ไหมครับ